เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างนะลูกนะใจว่างว่างใสใสแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติว่าเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปกลวงภายในแล้วก็คล้ายเป็นท่อแก้วใสใสสมมติถ้าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นึกโกรมใจของเราที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆน้อมมารวมใจหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไปในกลางท้องของเราบริเวณที่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะเอาใจนะมาหยุดนิ่งๆบริเวณนี้ตรงนี้นะแล้วก็อย่ากังวลเกินไปว่าเราเอาใจมาอยู่ตรงนี้ได้ตรงเป๊ะไหมใหม่ๆก็ประมาณบอกบริเวณตรงนี้
แต่เราก็ต้องรู้จักเอาไว้ว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยอยู่ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือต้องทำความรู้จักไว้ต้องจำไว้สำหรับสมาชิกใหม่นักเรียนใหม่เพราะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าไปสู่ภายในไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์มาเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวท่านจะเอาใจของท่านมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้ใจท่านจะปล่อยวางจากเรื่องภายนอกไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่านปลดท่านปล่อยท่านวางหมดไม่ติดข้องอะไรเลยไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะท่านผ่านชีวิตมามากในสังสารวัฏเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นมันมีภัยมีภัยทั้งปัจจุบันภัยทั้งหลังจากละโลกไปแล้วในอบายภัยในสังสารวัฏเกิดเป็นอะไรมากระทั่งหลายอย่างเกือบทุกอย่างแล้วในสังสารวัฏสูงสุดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นมาแล้วชนชั้นกลางก็เป็นมาแล้วชั้นล่างก็เป็นมาแล้วเทวดาไปอบายกับหมดทุกอย่างสุคติภูมิทุคติภูมิไปมาหมดแล้วเหลือแต่พบปัญจสุทธาวาสซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีนอกนั้นเป็นมาหมดแล้วผ่านมาหมดเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้การเวียนว่ายตายเกิดนี้มีภัยประชาติใดดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทพบชาติต่อไปชีวิตก็สูงส่งประชาติใดพบใดดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทชีวิตก็ตกต่ำไปอบายเพราะการมาเกิดในวัฏฏะนี้ล้วนต้องตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนมีผลทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วก็อยากจะทำดีล้วนๆเราไม่อยากจะทำชั่วแต่ก็เหมือนมีสิ่งหนึ่งบังคับมาดีชั่วรู้หมดแต่อดทำชั่วไม่ได้เนี่ยหรือยังไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตมีอวิชชามาบังคับพยายามมานเขาปล่อยกระแสอวิชชามาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตจึงมักจะดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะฉะนั้นทุกในอบายทุกในสังสารวัฏนี่มันทรมานมากท่านจึงเห็นมันมีภัยอยากจะพ้นจากวัฏฏะวงจรนี้วงจรของกฎแห่งกรรมพ้นจากภพภูมินี้เพราะกฎแห่งกรรมนะบังคับจนในภพสามเนี่ยดังนั้นท่านก็หาทางออกกันมาเรื่อยๆนับภพนับชาติกันไม่ถ้วนทีเดียวจนกระทั่งบารมีท่านเต็มเปี่ยมท่านก็มาเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ย
ใจท่านจะหยุดนิ่งๆคือใจพอมันไม่ไปผูกพันกับอะไรมันก็จะมาหยุดอยู่ตรงนี้ที่ตั้งดังเดิมที่แท้จริงของใจพอหยุดถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละใจก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมดวงแรกปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงสว่างใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วขนาดเล็กๆก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละท่านหรือบางทีก็เหมือนฟองโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลบุคคลพบวิชาธรรมกายจะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปสู่การหลุดพ้นก้าวไปสู่การเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เมื่อดวงธรรมปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายใสบริสุทธิ์แล้วท่านก็หยุดใจเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงธรรมนั่นแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวคือเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายในกายก็มีทั้งหมด18กายรวมทั้งกายหยาบก็มีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมอรหัตหยาบละเอียดกายที่เป็นเป้าหมายก็คือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วามีเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่เราบางท่านเข้าใจว่าเป็นมวยผมเป็นจอมกระหม่อมบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาตั้งอยู่บนพระวรกายที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทนั่งสมาธิใสบริสุทธิ์ทีเดียวหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายนี่คือกายเป้าหมายการเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆไปตามลำดับดังกล่าวแล้วก็ในกลางกายก็จะมีเวทนามีจิตมีธรรมเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิต
ในจิตนั่นแหละได้ทำหน้าที่คิดจิตใจใส่ทำในธรรมที่ทรงรักษาไว้รองรับกายต่างๆเอาไว้เหมือนเป็นกระเป๋าไข่รองรับลูกไก่อย่างนั้นก็จะเห็นกันไปตามลำดับอย่างนั้นแหละกายเวทนาจิตธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจากตรงนี้นะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักเอาไว้สำหรับสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าก็ต้องพยายามฝึกใจให้หยุดให้นิ่งทำให้ได้เพราะนี่เป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราที่เราเกิดกันมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติวัตถุประสงค์หลักก็คือการฝึกใจให้หยุดนิ่งวัตถุประสงค์รองลงมาก็คือการทำมาหากินเพื่อให้ได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารมีชีวิตอยู่ก็เพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์นี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดกันมาแต่ละภพแต่ละชาติเพราะฉะนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้มันฝึกใจให้มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้ให้ดีแล้วเราก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนและจะได้มาจากการหยุดนิ่งที่ฐานที่เจ็ดนี้เท่านั้นจะไปหาจากวัตถุภายนอกไม่ได้ก็เรียกว่านิรามิสุขสุขที่เกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองเป็นสุขภายในที่ไม่มีอะไรจะมาเทียบได้เมื่อเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยความสว่างเกิดขึ้นจักขุญาณปัญญาวิชาก็จะมาพร้อมๆกันเมื่อเราได้เข้าถึงกายธรรมเข้าถึงกายธรรมแล้วก็จะมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะกายธรรมเป็นตัวพระรัตนตรัยที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละชีวิตเราก็จะอบอุ่นจะมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นใจในการดำรงอยู่และในการดำเนินชีวิตเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้แหละเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์วันนี้เราจะมาประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่เกิดขึ้นได้ยากเป็นบุญวิเศษเอามาตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้เป็นบังสำเร็จในการมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีติดไปในภพเบื้องหน้าสมบูรณ์ไปทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเป็นต้นที่จะไปปราบมาบหากิเลสนั่นแหละมารซึ่งอยู่เบื้องหลังความทุกข์ทรมานของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ปล่อยเครื่องมือมาที่เรียกว่าเป็นมารห้าฝูงนั่นแหละกิเลสมารขันธมารเทวบุตรมารอภิสังขารมารและก็มัจจุมารอย่างนั้นแหละมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายบังคับทั้งสิ่งแวดล้อมหมดทั้งหมดเลยให้อยู่ในอำนาจเพราะนั้นถ้าทำพิเศษที่ก็จะไปเพื่อปราบมารประหารกิเลสตรงนั้นจะหมดกิเลสพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสพยามารได้ต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรมก็นั้นคือไปตามสายธาตุสายธรรมของตนของหมดในแต่ละคนนั่นแหละไปสุดจนกระทั่งถึงกายที่เขาบังคับบัญชาไม่ได้หลุดแล้วนั่นแหละ
แล้วมันก็จะหลุดกันไปพร้อมๆกันไปหมดชนะกันไปเป็นทีมซึ่งการจะไปถึงณตรงนี้ได้ต้องมีบารมีแก่ๆสั่งสมบารมีกันอย่างเดียวคือละชั่วสร้างบารมีแล้วก็ทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ใสที่จะไปศึกษาวิชาธรรมกายยิ่งๆขึ้นไปนั่นแหละบารมีจะแก่ๆได้มันก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีกันให้พร้อมมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายนี่แหละจะมีอย่างนั้นได้มันก็จะต้องมาสั่งสมกันด้วยวิธีพิเศษก็คือการประกอบวิชาธรรมกายนำทายธรรมซึ่งเป็นอาหารหวานข่าวดอกไม้ธูปเทียนติดตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเรานี่แหละประกอบวิชาธรรมกายน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่เข้านิพพานกันไปเก่าๆแก่ๆนู่นตั้งแต่พระสมณะโคดมบุรุษเจ้าของเราพระองค์นี้สาวเข้าไปเรื่อยๆไปถวายไปเรื่อยๆซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอานุภาพของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนำเอากายของพวกเรารวมทั้งไทยธรรมเหล่านี้แหละน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพุทธเจ้าพระอรหันต์ดังกล่าวที่นับพระองค์ไม่ถ้วนเลยนับนิพพานไม่ถ้วนที่ซ้อนๆกันอยู่เข้าไปเรื่อยๆถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็มีอานิสงส์มากแล้วแต่นี่นับพระองค์ไม่ถ้วนก็ยิ่งมีอานิสงส์มากมายเป็นอสงไขยอัปปมาณังคือจะนับจะประมาณกันไม่ได้นี่ก็เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่เหลือวิสัยที่เราจะเข้าใจได้แล้วก็จะเอาบุญที่ได้เอามาตัดหล่อนวิบากกรรมวิบากมารของพวกเราลือผังจนตั้งบังรวยคือวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบังคับบัญชาชีวิตให้มีแต่ความทุกข์ทรมานความผิดหวังความไม่สมหวังความไม่รู้อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้หมดไปพร้อมกับตั้งผังใหม่ให้หนาแน่นที่จะเอาพวกเราติดไปในภพเบื้องหน้าแล้วก็จะประคับประคองพวกเราเนี่ยกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษเกศบรมโพธิสัตว์กลับไปในฐานะนักสร้างบารมีที่มีบารมีเต็มเปี่ยมมีธาตุธรรมดีสะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปประชุมวันที่นั่นเพื่อรอวันเวลาแห่งความสว่างที่จะลงมาสร้างบารมีกันต่อกันไปนี่ก็เป็นภารกิจที่สำคัญบุญนี้จึงเป็นบุญใหญ่ที่เราไม่ควรจะขาดแม้ในตอนนี้บางท่านยังไม่เข้าใจบางท่านเข้าใจบ้างบางท่านก็เข้าใจมากขึ้นก็ตามก็ให้ทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยและสิ่งที่เราจะกระทำกันต่อไปด้วยใจที่ใสๆบุญใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรองรับบุญใหญ่โดยการฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งๆพอหยุดเท่านั้นแหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จให้เราที่เขาถึงธรรมดังกล่าวจะเป็นผู้หลับตาและไม่มืด
จะเป็นผู้ที่มีกระแสทานแห่งบุญที่ไหลผ่านตัวเสมอจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดเวลาทีเดียวเพราะนั้นในตอนนี้เราก็เอาใจนำมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยใจหยุดนิ่งแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งลูกนะเอาอย่างเดียวให้ใจแล้วเนี่ยเรามาอยู่กับภาพดวงแก้วใสๆแต่ไม่ใช่เพ่งลูกแก้วนะให้มาใจมาหยุดอยู่หรือองค์พระใสๆเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้มาคิดเรื่องนี้แทนวัตถุอันเลิศซึ่งเป็นตัวแทนพระรัตนตรัยภายในให้ใจนำมาเกาะเกี่ยวมาผูกพันกับเราตรงนี้เอาไว้กระดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาเราก็จะต้องมาหยุดอยู่ตรงนี้ให้มีสติมีความสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ให้สม่ำเสมอพร้อมกับประคองใจประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆหยุดอยู่ในกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปเลยกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งเหมือนก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเราจะมีความรู้สึกเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหนย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนิ่งๆต่อไปหรือถ้าใครสามารถเอาใจมันนิ่งไว้กลางกายได้โดยไม่จำเป็นต้องภาวนาหรือนึกถึงนิมิตบริกรรมนิมิตก็ทำอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่ว่ากายจะถนัดเพราะบางคนนั้นผ่านขั้นตอนของการบริกรรมภาวนาหรือนึกถึงบริกรรมนิมิตจนใจหลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายความนึกคิดต่างๆแล้วเนี่ยพอหลับตานึกที่กลางกายเขานึกกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาเพราะวัตถุประสงค์การภาวนาก็เพื่อให้ใจหยุดนิ่งแล้วแล้วก็ให้หยุดอย่างนั้นน่ะนิ่งๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆให้นิ่งให้นุ่มให้นานแล้วก็ให้มันแน่นนิ่งแน่นนิ่งนุ่มๆนิ่งนานๆต่อเนื่องกันไปอย่าให้เพลินแล้วปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งเป็นประสบการณ์ภายในก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเช่นตัวโล่งโปร่งเบาสบายตัวหายไปแสงสว่างเกิดขึ้นทำให้เรามองเห็นดวงธรรมกายภายในดังกล่าวกระทั่งกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวของเรานะหยุดใจไว้ที่กลางกายอย่างเดิมแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส
มาชิกใหม่นักเรียนใหม่ที่ยังทำไม่ได้ยังไม่เข้าใจก็นึกปล่อยใจตามเสียงหลวงพ่อไปกันทุกคนแล้วก็นึกทำความรู้สึกว่ากายเราเนี่ยขยายใหญ่ออกไปขยายเต็มสภาธรรมกายสากลขยายไปทั่วอำเภอคลองหลวงทำความรู้สึกขยายไปทั่วจังหวัดปทุมธานีแล้วขยายไปยังจังหวัดข้างเคียงไปทั่วประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกแล้วก็ขยายไปสุดขอบฟ้าเลยทำความรู้สึกให้ได้อย่างนี้ทำเท่าที่ทำได้เรานึกทำความรู้สึกขยายไปได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเราเนี่ยตั้งข้างหน้าหลวงพ่อนี่แหละน้อมไว้ในกลางที่โล่งๆว่างๆอย่างนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกอย่างนั้นไปก่อนเพราะเรายังทำไม่ได้แต่ส่วนผู้ที่ใจหยุดนิ่งเข้าถึงดวงธรรมภายในเนี่ยเห็นดวงธรรมชัดใสแจ่มอย่างนี้ก็ง่ายแล้วเพราะว่ามีดวงธรรมที่ปรากฏอยู่ในกลางกายเนี่ยเราก็หยุดไปในกลางดวงธรรมนึกนิดเดียวให้ดวงธรรมขยายก็จะขยายได้ตามใจปรารถนาเพราะเราหยุดเป็นแล้วหยุดได้แล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมดังกล่าวไว้กลางดวงธรรมซึ่งเราเห็นดวงธรรมชัดแค่ไหนก็จะเห็นทายธรรมชัดขนาดนั้นกายในกายก็เช่นเดียวกันใครเข้าถึงกายไหนก็จุดใจไปในกลางกายนั้นแล้วก็นึกนิดเดียวก็จะขยายออกไปแล้วก็น้อมทายธรรมไว้กลางกายถ้าเข้าถึงพระธรรมกายก็ง่ายจะเห็นองค์พระชัดใสแจ่มเดียวถ้าเราหยุดนิ่งกลางองค์พระองค์พระก็จะขยายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเราที่ขยายตามองค์พระไปจะขยายแล้วก็จะมีองค์ใหม่พุทธซ้อนๆขึ้นมาดักกันนึกน้อมทายธรรมดังกล่าวดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวอยู่ในกลางพระธรรมกายซึ่งจะใสสว่างเหมือนพระธรรมกายที่เราเข้าถึงนั่นแหละจะใสจะเห็นได้ชัดเหมือนลืมตาเห็นเลยยิ่งกว่านั้นการบูชาข้าพระจะเริ่มต้นตรงธรรมกายตรงนี้เพราะว่ากายอื่นนั้นได้แค่ขอถึงแต่กายธรรมจะไปถึงเพราะว่าเข้าถึงทีนี้เรายังทำกันไม่เป็นเรื่องวิชาธรรมกายแม้เห็นองค์พระชัดใสแจ่มก็ตามก็ต้องศึกษาวิชาธรรมกายกันอีกแล้วก็กราบรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านในประกอบวิชาธรรมกายซึ่งท่านกระทำอยู่แล้วเนี่ยน้อมเอาทายธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย
ที่มีพระธรรมกายปรากฏในอายตนะนิพพานนับพระองค์ไม่ถ้วนแล้วก็น้อมเรื่องเทียธรรมกลั่นให้ใสบริสุทธิ์ตกศูนย์ก็ไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆไปถวายเป็นพุทธบูชาพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เวลาท่านรับเทียธรรมจะไม่เหมือนพระสงฆ์รับประเคนก่อนท่านก็มีวิธีของท่านภัตตาหารหวานข้าวนี้เนี่ยกายธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอามาครบฉันแบบพระสงฆ์ฉันภัตตาหารแต่นี่เราไปถวายเป็นพุทธบูชาไปถึงท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระธรรมกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นกระแสทานแห่งบุญก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติที่กลางกายของพวกเราทุกคนเลยทุกภูมิภาคทั่วโลกแม้เวลาทางโลกจะต่างกันแต่เวลาธรรมกายตรงกันบุญก็เกิดขึ้นจากทุกพระองค์ที่เราได้น้อมไปถวายมาจรดที่กลางกายของพวกเราสอดละเอียดดูวิบากกรรมวิบากมารที่เป็นผังสำเร็จติดตัวเรามาเนี่ยที่เราเวียนว่ายแต่เกิดนับพบนับชาติไปทวนแต่ละวิบากมันก็มีสั้นมียาวกันติดมาคือวิบากหนึ่งทำทีเดียวแต่ใช้หลายทีเป็นหลายร้อยทีเป็นพันพันทีที่เรียกว่าหลายร้อยชาติพันชาติอย่างนั้นแล้วก็ลือผังไปเลยลือผังไม่ดีนะเอามาปรับปรุงโครงสร้างผังใหม่ผังของชีวิตให้เป็นแผนผังชีวิตที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีวิบากกรรมวิบากมารก็สะสางออกไปเก็บไประเบิดไปเก็บไปแล้วก็ซ่อนผังใหม่ด้วยบุญที่เราได้กระทำนี่แหละใครตั้งใจอย่างเต็มที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยบุญก็เกิดขึ้นมาบุญก็มาเชื่อมกันนั่นแหละติดกันไปเชื่อมทั้งให้ได้ผลบุญในปัจจุบันและให้ได้หลังจากละโลกไปแล้วกับในอนาคตที่จะลงมาสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเลยให้ได้ประโยชน์สามประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเท่าที่เราพอเข้าใจได้คือประโยชน์ปัจจุบันที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆแล้วก็เอาบุญคุ้มครองให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตก็ให้ละลายหายสูญไปให้มีแต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อความสุขความสำเร็จการสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนส่วนประโยชน์อนาคตที่ละโลกไปแล้วก็ตั้งผังสำเร็จไปเอาไปเป็นทิพยสมบัติในวิมานของเราและตั้งผังที่จะประคองทุกคนไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์มีทิพยสมบัติมีวิมานใหญ่โตโอฬารมีสวนมีสระมีบริวารมีเทวรถมีอะไรสารพัดที่จำเป็นต่อสังคมของพระโพธิสัตว์ในสุคติโลกสวรรค์แล้วก็ซ้อนผังต่อไปในอนาคตเมื่อลงมาเกิดสร้างบารมีให้เกิดในครอบครัวธรรมกายในแผ่นดินที่
ปราศจากศึกเสือเนื้อใต้ในล่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราให้ร่างกายแข็งแรงรูปงามอายุยืนอายุวรรณะสุขะพละปฏิพันธ์ให้เต็มไปเลยจะได้สร้างบารมีสะดวกสบายผังจนก็ลือกันไปเอาผังโรยลวดซ่อนมาให้มันหนาแน่นให้ทาธรรมสะอาดแล้วก็ตั้งผังประคองไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยไม่ให้พลัดตกหล่นแล้วก็บุญอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปให้แก่หมู่ญาติของพวกเราที่ละโลกไปแล้วบรรพบุรุษบุพการีเราระลึกนึกถึงใครเราก็นึกเป็นชื่อเป็นนามสกุลกันไปเป็นภาพแต่ถ้าหากว่าจำชื่อนามสกุลไม่ได้ก็รวมๆกันไปและรวมทั้งที่คู่กรรมคู่เวรอะไรเพราะจริงๆแล้วมนุษย์กับมนุษย์ไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่พยายามมาก็ซ้อนผังให้มาทะเลาะกันให้มาเบียดเบียนกันกระทบกระทั่งกันแล้วก็ปรับคดีเป็นวิบากกรรมอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีวิบากกรรมมีการผูกเวรกันให้ประสบอุปสรรคของชีวิตมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยแล้วก็วนเวียนผูกเวรกันใช้กรรมกันทะเลาะกันเองพูดง่ายวนๆอยู่อย่างนี้จะได้หมดเวลาของชีวิตไม่มีเวลาทำกิจที่จะทำให้จิตหยุดจิตนิ่งเพื่อเข้าถึงธรรมกายพอเข้าถึงแล้วจะได้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงโดยธรรมจักขุหรือญาณทัศนะแล้วก็จะพ้นจากบาปจากธาตุของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำให้มาทะเลาะกันเองผูกเวรกันกระทบกระทั่งกันด้วยความโลภความโกรธความหลงบังคับกันไปอยู่ในตัวก็วนเวียนกันไปอย่างนี้เอาความเชื่อหลากหลายขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันเอามาใส่เพื่อเกิดการแตกแยกมาให้รวมตัวกันแล้วก็เอาเครื่องของวนมาใส่ให้เพลินในการสนุกสนานเฮฮาสุราเมลัยบุหรี่ยาเสพติดการพนันบ้างทำมาหากินเล่นกันไปสารพัดเจ้าชู้มังวนๆกันอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็ตรึงกันไปติดกันอย่างนั้นฝ่ายบุญก็จะแก้ไขก็จะเอาบุญเนี่ยไปลือผังสำเร็จวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่เขาตรึงไปติดเอาไว้กับสิ่งเหล่านั้นก็จะต้องแก้ไขได้บุญศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นดวงสว่างใสๆมีสีสันตรงกันข้ามกับบาปศักดิ์สิทธิ์ที่ดำมืดเงินแต่ก็เป็นดวงกลมๆเหมือนเงินแล้วก็มีบาปธาตุอยู่ในนั้นซึ่งเป็นปรปักษ์กับบุญญาธาตุก็สู้กันไปด้วยบุญญาฤทธิ์กันไปอย่างนี้เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่บุญกำลังเกิดขึ้นในกลางกายของเราเราก็ต้องอธิษฐานจิตของเราให้ดีเราเนี่ยยังไม่รู้อะไรกันอีกเยอะแยะยังมีสิ่งที่เป็นความลับของชีวิตอีกเยอะเกิดมาทำไมอะไรคือประมาณชีวิตเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้เลยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะถูกต้องพบภูมิอะไรต่างๆเราก็ยังไม่มีความรู้กันก่อนมาเกิดมาจากไหนอะไรก็ไม่รู้หมู่ญาติตายไปแล้วไปอยู่ไหนก็สื่อสารกันไม่ได้อีกนั่นแหละอวิชชาเหล่านั้นเขาเอามาบังคับมันเป็นบาปธาตุที่พอมันมาหุ้มธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้เราเคลือบเอิบอาบตึมซาบปนเป็นสวมซ้อนลอยไส้แล้วเราไม่มีความรู้เลยไม่รู้เรื่องเลยมันลืมไปหมดนี่มันบังคับกันอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานจิตให้ดีอธิษฐานหลักๆเนี่ยต้องให้ได้บรรลุธรรมกาย
บรรลุมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายอันนี้เป็นหลักส่วนเรื่องอื่นก็เรื่องรองลงมาเนี่ยโลภสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพวกพ้องบริวารแล้วตรวจตาดูว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรในชาตินี้เนี่ยมันครุกคลักแล้วก็นึกถึงบุญที่ก็อธิษฐานเอานะลูกนะแล้วใครจะประกอบธุรกิจการงานปัจจุบันยังไงก็อธิษฐานเอาให้ดีทีเดียวให้มันติดอยู่ในกลางตัวนะที่ต้องคุมบุญเพราะว่าพยายามมาไม่พยายามจะตัดบุญเนี่ยเรื่อยๆโดยเอาธาตุธรรมของเขาสอดละเอียดมาทำให้เราคิดฟุ้งมึงตื้อมึงตันมึงอะไรสารพัดนึกไม่ออกไม่แช่มชื่นมึงไม่ปิติไม่เบิกบานมันปนๆกันอยู่ในนั้นแหละหรือทำบุญด้วยความหงุดหงิดมึงด้วยความงงๆมึงไม่รู้มึงบุญมันก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อธิษฐานจิตแกให้ดีนะลูกนะจนกว่าจะถึงเวลาอันควร